ลชัยสาระพี่บุ๊กเตอร์ทำอะไรในเวลาเรียนสาระได้ยินเสียงเขาพูดไหมปล่อย5นาทีครับปิดเดี๋ยวนี้ค่ะใกล้แต่แล้วครับปล่อย5นาทีครับสิริมงคลชัยปิดค่ะใกล้แต่แล้วครับใกล้แต่แล้วครับปล่อย5นาทีครับปิดค่ะปิดเร็วนี่ก็อีกรายนึงเธอเป็นอะไรกันฮะตอนเย็นค่อยไปรับนะคะครับถ้ามีอีกถ้าครูเจอแบบนี้อีกครูจะยึดทั้งเทอมจำไว้เข้าใจไหมคะเข้าใจครับอาการนะ Stand up please Thank you teacher See you again next time ทำไมเขารีบจังสิริมงคลชัยมาสหรัตมาครับกัญญารัตมาค่ะสุนิสามาค่ะลูกพรัตลูกพรัตลูกพรัตไปไหนแกรู้หรือเปล่าวะว่านพรัตน์เขาเป็นไรเขาไม่มาเรียนหลายวันแล้วอะฉันได้ข่าวว่าครอบครัวเขายากจนมากนะนะเขาจึงให้เขาออกมาเพื่อช่วยทำงานอะน่าเสียดายเนาะใช่นพรัตน์เขาเป็นคนเรียนเก่งมากเลยอะนั่นสิแป๊บนึงเถอะไปคงไปเรียนไม่ได้แล้วครับทำไมเธอพูดแบบนั้นล่ะครูก็ดูสภาพผมตอนนี้สิครับขนาดเงินจะกินข้าวผมยังไม่มีเลยแต่การเรียนก็สำคัญมากนะนพรัตน์ครูกลับไปเถอะครับผมจะทำงานเมื่อไหร่เธอบอกว่าอยากเรียนสูงๆจะได้มีงานดีๆทำไงล่ะต่อให้ผมเรียนจบสูงๆก็ไม่มีใครภาคภูมิใจกับผมหรอกครับครูนี่ไงนพรัตน์ที่ภูมิใจในตัวเธอครูจะรอเธอที่โรงเรียนนะนพรัตน์Thank you.
พนัสเธอมานั่งทำอะไรตรงนี้คะผมแค่มานั่งคิดอะไรเล่นๆเฉยๆแล้วครับคิดอะไรคะผมคิดว่าถ้าวันหนึ่งผมเรียนจบสูงๆแล้วมีงานดีๆทำชีวิตผมคงจะดีกว่านี้ใช่ค่ะแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ว่าไม่มีใครเชื่อผมเลยนะครับทำไมพูดอย่างนั้นล่ะคะครูนี่ไงคะที่เชื่อมั่นในตัวนพรัตน์ขอเพียงเรามีความเชื่อมั่นเชื่อว่าเราจะทำได้เราก็จะทำได้ค่ะครับต่อไปอย่าพูดอีกนะคะมันจะไม่ใครเชื่อนพรัตน์ครับเพราะครูนี่แหละค่ะที่เชื่อมั่นในตัวนพรัตน์กลับบ้านกันค่ะต่อให้ผมเรียนจบสูงๆก็ไม่มีใครภาคภูมิใจกับผมหรอกครับครูนี่ไงนพรัตน์ที่ภูมิใจในตัวเธสวัสดีครับคุณครูสวัสดีค่ะคุณครูรอผมเหรอครับใช่ผมขอโทษครับที่ผมมาสายไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรป่ะไปเข้าแถวกันครับเป็นยังไงทำงานเหนื่อยไหมก็ไม่เท่าไหร่ครับแต่ก็สู้ๆครับคุณครูจะหาทุนให้นะครับครูครับว่ายังไงคะนพรัตน์ลูกไร้แปลว่าอะไรครับลูกไร้ตัวนี้มีความหมายว่ามีลักษณะเป็นยังไงแล้วลูกขึ้นล่ะครับลูกขึ้น stand up สิแล้วลูกโอเวอร์แดร์ล่ะครับลูกโอเวอร์แดร์มีความหมายว่ามองไปตรงนั้นค่ะแล้วลูกรับล่ะครับลูกรับก็เธอกับต้าไงได้นะจริงไหม